เรามาทำที่เหมือนรอบกันคือที่เหมือนรอบเป็นกองทางนะคะระยะสั้นก็ยังไม่ได้ทำนะคะดังนั้นในความฝันเนี่ยที่จะต้องนำไปให้ถึงเนี่ยคือเรื่องแรกเนี่ยพี่ว่าเป็นเรื่องความมั่นคงในที่อยู่อาศัยนะคะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยได้รับหนังสือร้องเรียนในเรื่องของสิทธิในที่อยู่อาศัยที่ทำกินแล้วก็พื้นที่ทางวัฒนธรรมจิตวิญญาณเนี่ยสองแห่งนะคะที่ราไวย์กับที่หลีเป๊ะซึ่งก็เห็นว่ามติครม.เนี่ยยังไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่ๆต่อสู้อื่นๆด้วยนะคะว่าพี่น้องชาวเลชนะคดีหลายอย่างตอนนี้ในส่วนที่สองเนี่ยพี่ดูว่าเรื่องของแผนระยะยาวอ่ะค่ะที่ต้องไปให้ถึงเลยเรื่องของเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีความเฉพาะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองตอนนี้เราคุยกันมาหลายปีนะคะว่ามติครม.ทั้งสองฉบับและทั้งของชาวเลกับของพี่น้องกะเหรี่ยงเนี่ยน่าจะได้ยกระดับเป็นพระราชบัญญัติเพื่อให้มีผลบังคับใช้เพราะว่ามติครม.เนี่ยที่เป็นพันมติแต่ละสัปดาห์ก็มีมติเยอะแยะไปหมดแต่ว่าถ้าได้ร่วมกันนำความฝันของพี่น้องชาวเลแล้วก็พี่น้องชาติพันธุ์ทุกฝ่ายเช่นของหมีจูก็มาจากท่านชาวเลหรือชาวกะเหรี่ยงแต่ให้เป็นพื้นที่คุ้มครองเขตวัฒนธรรมพิเศษของกลุ่มชาติพันธุ์และชนพื้นเมืองตรงนี้คำว่าชนพื้นเมืองเนี่ยสภาความมั่นคงแห่งชาติยังไม่ยอมรับนะคะซึ่งทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยต้องมีแผนนะคะเนื่องจากว่าเกี่ยวข้องกับสหประชาชาติคือปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนของพื้นเมืองแต่ใช้คำว่าอินดิจิเนียสหรือชนพื้นเมืองแต่ประเทศไทยยังไม่ยอมรับคำนี้นะคะก็คุยกับอาจารย์ปุ้มหลายครั้งว่าเราน่าจะจัดเวทีวงเล็กๆสัก20-30คนนะคะแล้วก็เชิญนักวิชาการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจากประเทศเพื่อนบ้านได้มาช่วยกันนิยามเพื่อให้เป็นที่ยอมรับเพราะไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นที่ไม่ยอมรับคำว่าชนพื้นเมืองแต่หลายประเทศนะคะก็ยังไม่ยอมรับคำนี้ในภูมิภาคเอเชียของเรานะคะดังนั้นความฝันก็คือว่าทำให้สภาความมั่นคงแห่งชาติและรัฐบาลไทยรวมทั้งสังคมไทยเนี่ยยอมรับว่าเรามีทั้งชนชาติพันธุ์และชนพื้นเมืองซึ่งมีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะคะมีความเคารพธรรมชาติมีการใช้พื้นที่ทำกินที่ดินเนี่ยอย่างด้วยความเคารพด้วยความผูกพันทางจิตวิญญาณไม่ใช่แค่ใช้ประโยชน์แต่ด้วยความเคารพแล้วก็มีวิถีที่เหนือทางด้านกายภาพหรือสิ่งแวดล้อมแต่เป็นมิติที่มีความเคารพและผูกพันกับทรัพยากรธรรมชาติที่ดินป่าไม้ภูเขาพระอาทิตย์พระจันทร์ทะเลก็ตามนะคะดังนั้นในเป้าหมายระยะยาวของมติครม.เรื่องของการประกาศให้มีพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมเนี่ยจะสำเร็จได้ถ้าเราได้ยกระดับครม.ทั้งสองฉบับนี้เป็นครม.เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมพิเศษนะคะที่ทราบจากร่วมว่าทางมหาลัยรังสิตโดยท่านจันทร์คมสันก็ร่างอยู่แล้วนะคะในส่วนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยมีภารกิจที่สามารถจะให้ข้อเสนอเชิงนโยบายและกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีและกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้ก็คืออยากจะเห็นการมีส่วนร่วมของพวกเราทุกภาคส่วนนะคะที่จะยกระดับจากมติครม.ที่มีแค่ของพี่น้องชาวเลและชาวกะเหรี่ยงให้เป็นมติครม.ที่ให้เป็นกฎหมายเป็นร่างพระราชบัญญัติที่คุ้มครองเขตสังคมวัฒนธรรมพิเศษของชนชาติพันธุ์และชนพื้นเมืองให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะมันไม่ไหวแล้วเราตามมันทำตำนานต่อได้
แล้วผมก็ทำดูเป็นหลายครั้งก็เนาะมันเกิดทั้งแผ่นดินไหวแล้วก็เกิดทั้งเป็นไว้ก่อนเป็นนิ่งไว้ตั้งแต่แปดโมงที่มันเป็นน้ำมีดของเราประมาณสิบโมงครั้งนี้มาคล้ายๆมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกผมก็ได้ตะโกนบอกลูกน้องว่าให้จำไว้เลยเวลาแปดโมงกว่าโดยเป็นดินไว้ที่ตะกัวปลาแล้วแต่เขาไปบอกว่าเป็นว่าคุ้มมากเลย